จังหวัดตากจัดการประชุมหารือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสถานที่จำหน่ายสินค้าโอท็อปค่ะจังหวัดตากประชุมหารือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสถานที่การจำหน่ายสินค้าโอท็อปที่ห้องประชุมชั้น4อาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานกล่าวต้อนรับนายพานุพลรัตนกาญจนพัฒน์ผู้อำนวยการองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยและคณะโดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากพัฒนาการจังหวัดตากกรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักษามัคคีตากจำกัดตัวแทนผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหารือในครั้งนี้องค์การตลาดเป็นรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายโดยใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนขององค์การตลาดไม่ได้ขอใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใดและนำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินในอัตราร้อยละ50ของกำไรสุทธิประจำปีตลอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดตากจึงได้เรียนเชิญผู้อำนวยการองค์การตลาดพร้อมด้วยคณะเดินทางมาทำการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปในการหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปเพื่อเป็นการแนะนำแนวทางการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้ารวมถึงการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการในการปรับเปลี่ยนพัฒนาส่งเสริมสินค้าโอท็อปให้ก้าวไปสู่ความมีมาตรฐานระดับพรีเมียมในตลาดสากลต่อไป